สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราจะมารีวิวโรงแรมอเวย์บางกอกริเวอร์ไซด์คีนนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับที่สำคัญนะครับก็อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยราคาค่าห้องก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่ 1,490 บาทมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริการเรือข้ามฟากไปเที่ยวเอเชียทีฟรีด้วยนะครับใช้เวลาแค่5นาทีก็ถึงเอเชียทีครับพวกเราจะพาไปเดินเล่นถ่ายรูปเช็คอินนะครับหาของกินอร่อยๆจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับมาถึงแล้วครับโรงแรมอเวย์บางกอกริเวอร์ไซด์คีนเป็นโรงแรมที่สวยเลยทีเดียวนะครับที่จอดรถก็มีให้จอดหลายโซนครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าห้องครับใช้คีย์การ์ดแตะแบบนี้แล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยครับบริเวณด้านหลังประตูสีสันก็ดูหรูหราดีนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่เสียบคีย์การ์ดนะครับใกล้ๆกับช่องเสียบคีย์การ์ดก็จะเป็นรีโมทแอร์แบบติดผนังนะครับบริเวณหน้าประตูก็จะมีม่านบานใหญ่อยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดออกมาก็เป็นประมาณนี้ครับพื้นที่วางของก็กว้างดีครับแล้วก็มีแหลกวางกระเป๋าให้1อันตรงนี้มีชั้นอยู่1ชั้นนะครับมีไม้แขวนเสื้อไม้ให้4อันแล้วก็มีร่มให้1คันครับตรงนี้มีตู้เซฟมาตรฐานอยู่1ตู้ครับพอเปิดเข้าไปข้างในก็จะเจอกับผ้ากำมะหยี่กันรออยู่1ผืนถัดลงมาจากใต้ตู้เซฟนะครับก็จะเจอกับตู้ไม้ขนาดเล็กอยู่1ตู้เปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะฮะถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นลิ้นชักไม้เปิดเข้าไปก็เป็นลิ้นชักแบบโล่งๆนะครับก็สะอาดดีมีให้อยู่ทั้งหมด3ลิ้นชักนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ครับเราไปดูบรรยากาศภายในห้องนี้กันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรห้องนี้เป็นห้องแบบชิลรูมนะครับหรือห้องเตียงแฝดนั่นเองมาลองเทสความนุ่มของที่นอนดูครับนุ่มใช้ได้เลยจะมีหมอนให้เตียงละ2ใบนะครับความนุ่มก็ถือว่าดูดวิญญาณได้เลยครับไปดูบริเวณโซนเคาน์เตอร์ตรงนี้บ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นสมาร์ททีวียี่ห้อ Samsung นะฮะด้านล่างก็จะมีตู้เย็นให้1ตู้ครับที่โรงแรมมีบริการนวดสปาด้วยนะครับแล้วก็จะมีทิชชู่นะครับมีแก้วให้4ใบแล้วก็มีน้ำดื่มให้2ขวดถัดไปก็จะเป็นการ์ดตัวน้ำร้อนพอเปิดในกล่องตรงนี้ออกมาครับก็จะเจอกับเป็นชุดชากาแฟนะครับในส่วนของด้านล่างเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นลิ้นชักไม้คล้ายๆกับตรงชั้นเสื้อผ้าเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเล็ก1ตู้นะครับยี่ห้ออิเล็กโทรลักซ์ลองเปิดเข้าไปดูภายในก็ภายในสะอาดดีมากเลยครับถัดไปก็จะมีเก้าอี้กำมะหยี่นะครับสีส้มต่อไปเราไปลองเปิดทีวีดูกันครับที่นี่ก็จะเป็นสมาร์ททีวีนะครับตรงจุดนี้ที่อยู่บริเวณด้านหลังห้องนะครับก็จะมีระเบียงเล็กๆอยู่ฝั่งนี้
เราลองเปิดม่านเข้าไปดูก็ด้านหลังก็จะเป็นระเบียงเล็กๆประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟเรียบๆหรูๆนะครับสีทองลองเปิดไฟดูครับแสงก็จะได้ประมาณนี้ครับในส่วนถัดไปเราจะพาไปดูห้องน้ำกันครับภายในห้องน้ำก็สไตล์เรียบหรูนะครับก็จะมีแก้วน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือไดร์เป่าผมนะครับห้องน้ำแยกโซนเป็น2โซนส้วมกับโซนอาบน้ำแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้คนละ2ผืนนะครับลองสัมผัสความนุ่มของผ้าเช็ดตัวดูครับความนุ่มก็ประมาณนี้เนื้อผ้าก็ประมาณนี้ครับมีครีมอาบน้ำให้1ขวดนะครับแล้วก็มียาสระผมที่ผสมกับครีมนวดให้อีก1ขวดครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปดูภายนอกโรงแรมกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างออกมาด้านหลังโรงแรมก็จะเจอกับคาเฟ่อยู่ด้านซ้ายครับเดี๋ยวจะลองพาทุกคนเดินเข้าไปชมคาเฟ่กันนะครับคาเฟ่ที่นี่ก็เวลาเปิดตอน 11:00 น.นะครับแล้วก็ปิดเวลา 22:00 น.ที่นี่มีเครื่องดื่มหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟรวมไปถึงค็อกเทลก็ยังมีครับเมนูของทานเล่นก็มีนะครับก็จะเป็นจำพวกซอฟต์ครีมแล้วก็จะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์และสเปเชียลดริงค์ของทางคาเฟ่นะครับถัดไปก็จะเป็นเมนูค็อกเทลนะครับใครที่ชอบทานเค้กนะครับที่นี่ก็ยังมีเค้กไว้ให้เลือกรับประทานครับชมภายในคาเฟ่กันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูภายนอกกันบ้างนะครับบรรยากาศภายนอกคาเฟ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีสนามหญ้าแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นได้ครับตรงนี้ก็มีที่นั่งชิลๆครับทางโรงแรมก็ยังมีบริการนั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่เอเชียทีคฝั่งนู้นกันระหว่างรอเรือจากทางโรงแรมมารับก็เราเห็นเรือรอยัลพรินเซสครูซผ่านมาพอดีครับเป็นเรือที่ให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ครับรออยู่ไม่นานเรือของเราก็มาแล้วครับตอนนี้พวกเราก็ได้ลงเรือมากันเรียบร้อยแล้วครับระยะทางนะครับก็ไม่น่าจะเกิน1กิโลหรือ2กิโลนี่แหละครับผมเวลาเดินทางก็ไม่น่าเกิน5นาทีครับเวลาที่เรามานะครับก็เป็นเวลาประมาณ16:00 น.นะครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับนั่งเรือมาไม่ทันไรนะครับก็ถึงฝั่งเอเชียทีคแล้วครับเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นในเอเชียทีคนี้กันนะครับตรงนี้ก็มีพี่เจ้าหน้าที่นะครับคอยให้สัญญาณในการจอดเรือและนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณท่าเรือเอเชียทีคนะครับที่นี่ก็มีบริการเรือรับส่งนะครับจากท่าเรือเอเชียทีคไปท่าเรือสาทรนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นดูบรรยากาศภายในกันเลยครับบริเวณที่คนนั่งอยู่เยอะๆตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นคนที่มารอเรือที่ท่าเรือนะครับก็เรือจะออกทุก30นาทีเดินมานิดนึงก็จะเจอกับรูปหล่อคนเหล็กตรงนี้ครับที่พื้นตรงนี้มีแผนที่โลกด้วยครับเรือมาอีกแป๊บนึงก็จะเจอกับคนทำลูกโป่งขายตรงนี้ครับถัดมาจากคนขายลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับด้านซ้ายมือเราก็จะเจอกับรูปหล่อคนเหล็ก2คนตรงนี้ครับตรงนี้มีบาร์เครื่องดื่มชื่อว่า The Kristen Guild House พอเดินเข้าไปอีกก็จะเจอกับม้าหมุนสีทองตรงนี้นะครับเป็นม้าหมุนที่สวยมากๆเลยครับ
ที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันถัดมาจากม้าหมุนเมื่อสักครู่นะครับเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอกับลานเบียร์ช้างนะครับใครที่ชอบจิบเบียร์เย็นๆนะครับแล้วก็นั่งดูริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วยนะครับก็เรียนเชิญตรงนี้ได้เลยครับถัดมาจากลานเบียร์ช้างนะครับเดินมาทางด้านขวาของม้าหมุนสีทองนะก็จะเจอกับมัมมี่ที่กำลังโหนเชือกขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับไปนะครับก็จะเจอกับผีสีขาวที่ห้อยตัวอยู่ด้านบนนะครับข้างๆกันก็จะมีแมงมุมทารันทูล่าตัวใหญ่นะครับและนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของมิสเตอรี่แมนชั่นนะครับจุดขายตั๋วก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยครับติดกันนะครับก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่เลยครับเดินต่อเข้าไปด้านในนะครับด้านขวามือเราก็จะเห็นเป็นร้านขายสินค้านะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นรถอะไรแปลกๆเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันครับรถคันแรกก็จะเป็นรถขายฮอทดอกนะครับแล้วก็จะมีน้ำสเลอร์ปี้ขายด้วยครับรถคันที่2ชื่อร้านว่าแม่ประยงนะครับก็จะขายผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงนะครับผมคันต่อมาก็จะเป็นร้านกุตโต้ไทยากินะครับก็จะเป็นร้านขายไอศกรีมลูกชายลองซื้อไอศกรีมมา1โคนครับก็เป็นซอฟต์ครีมสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองครับเดี๋ยวพวกเราจะพาเดินต่อไปด้านในกันต่อนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านขายของต่างๆนะครับซ้ายมือก็จะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องเกมต่างๆนะฮะขวามือก็จะเป็นร้านขายกระเป๋านะครับตรงซ้ายมือนี้น่าจะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับของแฮนด์เมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายรองเท้ากีฬานะครับหรือเข้าไปด้านในต่อก็จะเป็นโซนร้านขายอาหารนะครับก็มีให้เลือกรับประทานได้หลายร้านกันเลยครับร้านอาหารบางร้านนะครับก็จะมีพนักงานมายืนเชียร์อาหารอยู่หน้าร้านนะครับเราก็เดินต่อไปข้างในเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับร้าน The Candy Shop นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในร้านนะครับว่ามีอะไรขายบ้างครับบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งด้วยไฟหลากสีเลยนะครับเย้ายวนให้เด็กเข้ามาได้ซื้อกันนะครับก็จะมีลูกกวาดและเยลลี่ต่างๆนะครับราคาก็อยู่ที่1กรัมต่อ1บาทครับที่ร้านก็จะมีถุงแล้วก็ที่คีบแบบนี้นะครับแล้วก็อยากได้แบบไหนเราก็เอาที่คีบใส่ถุงได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นตุ๊กตาหมี The Candy Shop นะครับบรรยากาศภายในร้านครับที่ร้านก็มีโลลี่ป๊อปขายด้วยนะครับมี4ขนาดราคาก็ตามนี้เลยครับเลือกซื้อเสร็จแล้วก็มาชำระเงินตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะพาเดินเล่นข้างในกันต่อนะครับซ้ายมือก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กดูครับน่ารักมากเลยเราก็เดินเอเชียทีคมากันจนเกือบจะรอบสถานที่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินไปที่ถนนเจริญกรุงนะครับเพื่อขึ้นแท็กซี่กลับโรงแรมกันออกจากเอเชียทีคแล้วพวกเราก็จะขอตัวกลับไปนอนพักผ่อนที่โรงแรมกันก่อนนะครับสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งครับเพื่อนๆ
ตอนนี้เราก็อยู่ชั้น4ของโรงแรมเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับว่าอาหารของที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างก่อนเข้าไปร้านอาหารนะครับแม่ลูกก็แวะถ่ายวิวของกรุงเทพมหานครก่อนนะครับร้านอาหารก็จะมีชื่อว่ามานินะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับบรรยากาศภายในก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็กว้างมากด้วยครับตรงนี้เป็นโซนอาหารคาวครับเดี๋ยวจะลองเปิดสุ่มๆให้ดูนะครับเพราะว่าเยอะมากจริงๆครับอันนี้น่าจะเป็นเป็ดตุ๋นซีอิ๊วนะครับหม้อนี้ก็จะเป็นแฮมหมูนะครับเดี๋ยวลองข้ามไปดูหม้อฝั่งตรงข้ามดูครับหม้อนี้น่าจะเป็นข้าวต้มหมูนะครับมีขิงวางแยกอยู่ข้างๆถัดมานะครับหม้อนี้ก็จะเป็นไก่ผัดขิงถัดไปก็จะเป็นโซนน้ำดื่มนะครับน้ำเปล่าก็มีครับใกล้ๆกันก็เป็นนมนะครับสามารถทานร่วมกับคอนเฟค3แบบตรงนี้ได้ครับถัดไปก็จะเป็นแยมรสชาติต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นตู้ปิ้งขนมปังครับใกล้ๆกันก็มีขนมปังฝรั่งเศสครับถัดไปก็จะเป็นโซนอาหารเพื่อสุขภาพนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นซูชินะครับมีวาซาบิด้วยฮะแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นชุดผักสลัดนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีผลไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชใครที่ชอบกินโยเกิร์ตก็มีตรงนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นไข่ดาวนะครับใครที่ชอบทานออมเล็ตนะครับก็สามารถสั่งจากพนักงานได้ตรงนี้เลยสุดท้ายก็จะเป็นขนมปังหน้าไข่ลาวานะครับเป็นยังไงบ้างครับกับโรงแรมอเวบางกอกรูสไซคีนถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ